ป้องกันเฉพาะลุนจูเนียร์ไลท์เวทกับนรงน้อยเกียรติบัณฑิตนี่ครับยอดมวยอมตะครับวิชาน้อยพรทบูรายคนนี้คือยอดนักชกจากอยุธยามวยอยุธยาครับยกที่หนึ่งครับนี่คือไฟแรกของจำนวนทั้งสิ้น6ไฟที่คู่นี้พบกันนี่คือสุดยอดฝีมือในยุคนั้นนะครับช่วงฮอลลีวูดต่อระหว่างมวยเก่ากับมวยยุคปัจจุบันครับคือมวยยุคของวิชาน้อยนรงน้อยครับพบกันทีไรก็เหมือนอภิเดชเดชฤทธิ์ครับดูการเตะกราดข้างล่างของวิชาน้อยนะครับพับนอกพับนายจะเตะกราดดูครับเตะเคลียร์เตะพับนอกพับนายสลับไปเผลอไม่ได้โดนเปี้ยเปี้ยบางทีก็เจ็บแล้วก็หมดแรงไปครับยืนไม่ติดดูครับเคลียร์ข้างล่างเคลียร์นอกเคลียร์ในเตะเร็วมากครับดูครับเคลียร์นอกเคลียร์ในนรงน้อยนั้นบางคนก็ให้ใช้ยาว่าไอ้เสือยิ้มยากเพราะว่าไม่เคยยิ้มครับการชกนี่นรงน้อยอายุ19ครับกำลังโรดสิบขีดวิชาน้อย26ครับวันนี้วิชาน้อย45นรงน้อย36แหม2คนนี่ถ้าพรุ่งนี้นะครับให้เอาทรัพย์สินในปัจจุบันนี้มารวมกันนี่แหมเฉียดๆน่าจะถึงนะครับ100ล้านเนี่ยรวยด้วยกันทั้งคู่เลยครับอยู่เป็นยกที่2แล้ววิชาน้อยนั้นแหมมีเรือสำราญนะครับเรือราคาลำละ15ล้านเป็นภัตตาคารลอยน้ำลอยน้ำเจ้าพระยาครับมีเป็นเอเย่นสดาสิงห์เบียร์สิงห์เจ้าของรถสองแถวรถสามล้อทีอีกตั้ง80คันครับมาชาตินี้นี่ไม่ลำบากแล้ววิชาน้อยชนมาลงน้อยนั่นโอ้โหมีแฟลตให้เช่ามีโรงงานเย็บเสื้อโหลมีร้านขายเสื้อโหลโอ้เหลือกินเหลือเก็บทั้งคู่เลยครับโอ้โหเอาละครับดูคู่นี้ก็มียกที่2แล้วญี่ปุ่นและฝรั่งเยอะครับดูปั๊บ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 ของวิชาน้อยสิครับเราจะมีวิชาน้อยให้ดูอีกเยอะในโรงน้อยก็อีกมากครับหมดยกที่2นี่คือไฟแรกที่พบกันทั้งสิ้น6ไฟนะครับโอ้คู่นี้พบกันทีไรนี่ผู้ชมยินแน่นตึงจริงๆยกที่3นรงน้อยหันหน้าท่านชมครับนักมวยอำเภอเมืองจังหวัดอุทยาครับโดนแท่งจะคืนไหมรูปร่างนี้ได้กันเลยกรรมการบนเวทีทั้งสุรินทร์สุพัฒน์สมุทรนะครับตอนห้ามันเป็นครูพละโรงเรียนวัดน้อยในปัจจุบันนี้เป็นผู้อำนวยการไปแล้วนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวิชาน้อยนี่หน้าตาแก่แล้วครับ26นี่สลับมวยถือว่าอายุเริ่มเยอะแล้วมวยไทยเพราะว่าวิชาน้อยนั้นชกมวยตั้งแต่23ครับโอ้โหโดนแข้งมวยคู่นี้มีอาวุธติดถึงกันจริงๆกันแล้วไม่ลงน้อยนั่นเป็นมวยที่ดื้ออาวุธด้วยครับคุณมาอย่างน้อยผมจะไปอย่างนั้นต่อโต้ทันทีแล้วโกหงเทรนเนอร์เขาทรายบอกว่าภูมิอกภูมิใจเป็นนักหนาเลยครับว่าตอนเป็นเทรนเนอร์เมืองไทยมวยไทยนะครับเป็นเทรนเนอร์มวยไทยก็มีมาลงน้อยครับถือว่าเป็นสุดยอดมวยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็รวยเหลือเกินมวยสากลก็มีเขาทรายครับสุดยอดมวยเดี๋ยวนี้ก็รวยเหลือเกินเหมือนกันขวาคอเอาครับแข่งด้วยกันล็อกใต้ปีกนี่ครับยุคนี้มีเริ่มมีแล้วนะครับล็อกใต้ปีกวิชาน้อยครับแล้วดูเขาเอาเข่าเบียดเข่าไม่ให้นรงน้อยตีครับแล้วจะมีพลิกมีหักนี่ครับเป็นยุคช่วงฮอลลีวูดต่อกับมวยยุคก่อนยุคนี้กรรมการเริ่มปล่อยให้ตีแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่แตะปั๊บนี่ตีกัน2ทีกรรมการโดดตบหลังแยกเลยยุคนี้เริ่มแล้วครับปี2519ครับ17ปีมาแล้วกรรมการเริ่มปล่อยให้ตีผู้ที่ความร่ำรวยระหว่างสุดรักของโกหงในแบบมวยไทยและมวยสากลมือนรงน้อยกับเขาทรายรวยด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าถ้าเทียบความรวยก่อนนรงน้อยคงจะเป็นต่อในราว 72-41 ทีเดียวครับขยับเข้าไปมวยคู่นี้กาดเหมือนกันครับวิชาน้อยเผลอไม่ได้จะต่อตั้งล่างอยู่เรื่อยครับอ้าวรับกว้างทีนึงและดูการสปริงเท้าของวิชาน้อยครับปั๊บปั๊บปั๊บเท้านี่สปริงเท่ากันเลยนะครับดูครับเผลอก็เขี่ยล่างถีบเส้นทีนึงจังหวะฝีมือครับลูกถีบนำถีบดักแล้วก็เจาะล่างเนี่ยรบกวนเก่งมากเดี๋ยวจะยิงหมัดยิงคมแล้วก็บรรยากาศง่ายๆครับเหมือนแข็งแต่สบายกวาดไปเรื่อยเคลียร์ไปเรื่อยทำลายจังหวะครับเพื่อสู้ยื้อไม่ติดนะครับแย่ขามาไม่เผลอโดนเคลียร์ลื่นล้มไปเลยดูขาดูครับเคลียร์ปั๊บปั๊บปั๊บเป็นฟ้าแลบดูครับยึกยักยึกยักสปริงดีครับดูครับนอกในนอกในเผลอไม่ได้ต้องเลยเด็กมีเจอนี่บางคนเรียกเท่าโอ้โหโดนบวกต้องถอยเลยครับบวกของนรงน้อยนี่โดนเต็มๆเลยครับวิชาน้อยเก็บอาการแล้วแต่ว่าถอยก่อนครับแม่กองเชียร์ครับโ
โอ้โหตรงนี้นรงน้อยเห็นแล้วนะครับดูครับวิชาน้อยแกเก็บอาการเก่งครับหมุนบิดหมดยกโดนนะครับขวาครับบวกตรงนี้โอ้โหเตี้ยเลยครับถอยครับถอยแต่ว่าแม่ดูสติครับหมุนออกข้างหลบก้มกอดนรงน้อยรู้นะครับเพราะตัวเองเป็นคนต่อยเองแม่มันสะเทือนถึงหัวไหล่ครับแต่ว่าโดนเต็มแล้วก็แม่ก็จะเข้าไปแม่ดูครับไหลพิษปฏิภาณีเหลือเกินจริงๆหนูกับมวยก่อนยืนกันใกล้ๆแตะนวมบอกเอาเริ่มนั้นนะว่ามีมาพอแตะนวมเผลอต่อยโป้งน็อกอย่างนี้ไม่มีครับอย่างนี้ไม่สุภาพบุรุษพอเริ่มเต้งมาก็แตะนวมกันยังไม่ทำอะไรแล้วก็ถอยมานี่ถึงแล้วนะเราจะเริ่มนั้นนะเราก็สู้กันมวยคือมวยดูอาวุธครับอาวุธสมัยใหม่นะครับไม่ใช่อาวุธโบราณเลยครับดูเป็นมวยอาวุธคล้ายๆสมัยนี้แล้วชนะดูชกแข็งๆนะครับแต่ว่าแข็งแต่ฟรีโดนแล้วครับแกต่อยมันไม่จะต่อยเป้าเล็กคืนหน้าคางเดียวครับสังเกตมาหลายครั้งแล้วครับวิชาน้อยนี่บางทีต่อยเป้าใหญ่ต่อยหัวใจต่อยหน้าอกนะครับสูตรการต่อยบางทีก็ต่อยหัวใจช็อกแล้วก็เข่าอ่อนสุดไปได้เป็นง่ายมวยสมัยนี้บางทีแหมเล็งจะต่อยแต่คางเป้าเล็กนิดเดียวครับต่อยหัวใจต่อยหน้าอกนี่แหละครับจุกดีแล้วว่าสุดเข่าอ่อนได้ง่ายดูครับเขี่ยล่างเดินแข็งแล้วนะครับวิชาน้อยเดินขู่แล้วครับตอนนี้แต่ว่าขอโทษนรงน้อยไอ้เสือยิ้มยากนักสู้จากอยุธยาครับไม่เคยยิ้มให้ใครจริงๆครับนอกจากแฟนคนเดียวโอ้โหมาเป็นชุดแหมแฟนถ้าไม่ยิ้มไม่ได้ครับจริงเขาไม่ได้โอ้โหบวกสอบเอาแล้วครับดูวิชาน้อยเดินจะเดินตีหน้ายักษ์ขู่โอ้โหนรงน้อยก็ฟันศอกดักเลยครับแหมถ้าว่าหัวใจไม่ใช่นรงน้อยถอดใจไปแล้วดูครับมาเป็นชุดดูตะลงนอนครับดื้ออาวุธขนาดไหนครับคุณมาอย่างไรผมไปอย่างนั้นดูครับวิชาน้อยมาเป็นชุดครับเดินแบบเบียดติดแล้วนะครับต่อยคู่เลยครับดูครับนี่ครับมาเป็นชุดแล้วอีกวงว่าพยายามจะสะดูซะก่อนดูวิชาน้อยซะก่อนโอ้โหดูสิครับถึงเวลาโหดแล้วนี่ดูครับต่อยคู่ต่อยแบบไม่ให้เปิดตำรารับเลยครับนี่แหละครับหัวใจของจะลงดอยแท้ๆอยู่ได้โอ้โหโอ้โหแกว่งเลยครับยังมาโอ้โหมาเป็นชุดแกว่งแล้วครับเมาแล้วครับจะลงดอยวิชาน้อยนาทีท้องดูสิครับดูความแม่นบัดความคมของหมัดวิชาน้อยไม่ให้กอดดูครับจิ้มเลยครับโอ้โหจะลงดอยนี่ถ้าหัวใจไม่ใช่จะลงดอยนี่ลงไปแล้วครับตาครับตาซ้ายปิดแล้วนะครับตาซ้ายดูครับเกาะเชือกแล้วครับดูจะลงดอยวิชาโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับดูหมัดคับแล้วจิ้มสิครับใต้ตาต้องปิดเลยนะครับโอ้ยเดินรับประคับอีกทีนึงนรงน้อยโอ้ดูครับคาเชือกแล้วครับยืนด้วยหัวใจแท้ๆครับนี่ครับวิชาน้อยนี่หมัดแม่นจริงๆครับแล้วก็นาทีทองนี่เหลือเกินครับยกนี้นี่นรงน้อยนี่โดนเกือบจะข้างเดียวครับในช่วงครึ่งนาทีที่ผ่านมาวิชาน้อยผ่อนๆแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเร่งเยอะครับผ่อนลงมาทุบหมัดจักเบาลงครับเร่งเยอะครับฟันศอกโอ้โหหัวใจของนรงน้อยเหลือเกินครับใต้ตาซ้ายมันปิดแล้วนะครับหมดยกที่สี่อ้าวไม่ได้ยินเสียงระฆังโอ้โหดูครับกว้างหมัดโอ้โหลูกนี้ครับเกือบหล่นแล้วครับโอ้โหหัวใจของนรงน้อยเหลือเกินจริงๆครับเพราะความสดแท้ๆครับถึงไม่หล่นแหมหมัดอย่างนี้น่าหล่นจริงๆครับแล้วดูวิชาน้อยนาทีทองดันเข้าเชือกครับมาเป็นชุดเลยครับชุดนี้มีชุดใหญ่เลยนะครับนี่ครับโอ้โหยังไงก็ต้องหล่นครับแม่แต่หัวใจของนรงน้อยนี่เหลือเกินจริงๆครับนี่ครับยกที่5อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับวิชาน้อยบอกกรรมการว่าตาของนรงน้อยไม่ตรวจดูหรืออย่างไรครับก็คงเห็นใต้ตาของนรงน้อยนั้นดูมากจนเกือบจะไปสนิทแล้วครับนรงน้อยก็แหมอย่างว่าครับเหลือเชื่อนะครับเพื่อนมวยอายุ19เจอกับยอดมวยอมตะอย่างนี้แล้วโดนลุยแบบไม่ตั้งตัวครับไม่หล่นไม่ลงนะครับแล้วก็ดูครับยังฮึดใหม่อีกแล้วครับแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นนะครับนรงน้อยเกียรติบัณฑิตวิชาน้อยได้เข็มขัด3เส้น2รุ่นด้วยกันครับแต่ว่าวิชาน้อยนั้นฟลายเวทเป็น2เวทีมาเลยครับนรงน้อยจ้วงแล้วครับวิชาน้อยคุมจิ้มหมัดดันเอาไว้หนูครับดันหน้าไว้วิชาน้อยคุมนะครับนรงน้อยจะอาศัยความสดบทแล้วครับ
ดูเหมือนว่าที่ศีรษะนั้นจะมีแผลแตกมันก็มีชาน้อยถึงต้องใช้วัสลินโปะสักครู่นี้ตอนยกที่สี่เห็นเลือดมาไหลมาเป็นทางจรด้านขวานะครับแล้วก็ขณะนี้มีวัสลินโปะที่บนกลางศีรษะอยู่น่าจะมีแผลแตกนะครับชาน้อยคุ้มครับนรงน้อยนั่นแหมโดนยกสี่เข้าไปในแรงเหลือน้อยเหมือนกันครับผู้ชมชาวญี่ปุ่นหมดยกสุดท้ายมันน้อยคงรู้ตัวครับว่าตัวเองแพ้แม่คนญี่ปุ่นเยอะจริงๆครับเสื้อขาวนี่คุณบุญเยี่ยมโสพลที่เช็ดหลังให้วิชาน้อยคือเชิดศักดิ์ศรีมนต์ครับพี่ชายงานคุณโตธรรมชาติก็อยู่ทางฝั่งของน้องน้อยก็กรรมการตัดสินให้วิชาน้อยเป็นฝ่ายชนะวิชาน้อยก็